ต้องชิมหมูสเต๊กดิเร็วเร็วเร็วชิมก่อนชิมก่อนมาก่อนกินสวัสดีครับเพื่อนครับพบกันอีกแล้วนะครับกับจูปิเตอร์ไลท์เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับก็วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่ตลาดบางน้ำผึ้งนะครับจังหวัดสมุทรปราการก็วันนี้เป็นวันหยุดได้เลือกงามยามดีที่จะพามาเที่ยวกันยังไงแล้วเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะไปกันเลยครับผมถุงเท้าหลุดเรามาถึงตลาดน้ำบางน้ำผึ้งกันนะครับก็พาผู้ชมบรรยากาศข้างในกันเลยนะครับกันเลยที่เดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสิ่งสำคัญที่สุดเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือเราต้องการให้ท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเราอยากจะเผื่อแผ่แล้วแหละเที่ยวทางน้ำบางน้ำผึ้งของเรานะครับในช่องทางของโลกโซเชียลเนี่ยได้มีโอกาสมาหายสิวทำไมแบ่งกินดิกินไหมมันจะหวานหวานมั้ยกระเจี๊ยบน้อยเนี่ยอร่อยอยู่มันไกลไหมสุดไหมมันไกลปะจะไปดูเนาะก็เดี๋ยวจะไปให้สุดก่อนที่นี่ก็โซนเก่าไปเดินต่อดีกว่าแง่มุมนี้สวยดีว่ะมันล่มลื่นดีนะต้นอะไรอ่ะมันต้นตาลอะไรแต่ไม่ใช่ต้นตาลใหญ่มากใช่ต้นปาล์มต้นจ่าต้นปาล์มต้นจ่าต้นจ่าใช่ครับต้นจ่าครับผมครับอะไรสิบบาทจุดนี้ก็จะเป็นส่วนของตลาดนะครับแต่ว่าพื้นที่ทางเดินมันจะออกจากกว้างนิดนึงนะครับโอเคก็ไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกเดินมันก็ใช้เวลานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ถ่ายพยายามถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนไปเรื่อยๆนะครับว่าตลาดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างนะครับ
่ะไปกันเลยครับผมแมวอ่ะไม่ใช่แมวอ๋ออันนี้เป็นมันเป็นอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆไอ้ที่แขวนป่ะแขวนแล้วก็หนีบอาจจะหนีบหนีบอะไรนี่ไงอย่างงี้ไงหนีบหนีบไว้อ๋อไหนป่ะไหนโน้นอ่ะไหนมีอะไรอ่ะเป็นสวนไปดูกันป่ะอ่ะห้องน้ำอ่ะเฮ้ยพอดีเลยปวดฉี่เดินมาถูกทางแล้วกันอ่ะเดี๋ยวแล้วตรงนู้นนะมันมีเพลงเดี๋ยวไปเปิดไม่ได้เลยใส่เพลงเอาไงไม่แค่ต้นอันนี้บ้านเราเรียกอะไรนะก็นั่นไงใส่อะไรที่ใส่อะไรนะที่เรากินกับปลายำมันปลายำมันม่วงเราเรียกผักอะไรนั่นแหละแกผักแคร์หลังแกขอเด็ดดมได้ไหมอ่ะไม่ต้องเด็ดของเขาจะเด็ดของเขาไปเด็ดถือก เรื่องนี้เป็นน่าจะเป็นโซนของที่เป็นหมู่บ้านเก่าเนาะที่เขาเปิดให้เข้าชมบ้างฮะว่าล่ะแต่ว่าอ๋อบ้านสูงๆอ๋อคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละเนาะแต่ว่าดูจากบ้านเป็นบ้านสูงๆที่เห็นเนี่ยเป็นใต้ถุนบ้านนะแล้วก็ข้างบนก็จะมีทางขึ้นอยู่บริเวณจุดนี้แต่เขาปิดประตูไม่ขึ้นไงไม่เป็นไรหรอกไม่ขึ้นไม่เป็นไรได้เห็นก็โอเคแล้วใต้ถุนบ้านแล้วก็ข้างบนนู่นอ่ะที่เห็นเป็นเงาๆตะคุ่มมาเลยนะไม่เห็นหรอกแล้วติดต้นไม้ก็ข้างบนนั้นจะเป็นส่วนของตัวบ้านจุดนี้เป็นใต้ถุนบ้านเดี๋ยวดูใต้ถุนบ้านกันก่อนปะนะออกเป็นเหมือนใต้ถุนบ้านเป็นอะไรใช่ไหมไม้ขีดไฟสมัยเก่าแบบนี้ก็มันก็เหมือนกับแม่กับที่บ้านมักเขียนแหละตอรี่นะของชอบเลยน่าเป็นขวดไงเป็นคันอะไรนะเรียกว่าอะไร
คนโทรคนโทรใส่เหล้าเขาเล่นอะไรกันไปเราเล่นปะเดี๋ยวเราเล่นเลยก่อนเดี๋ยวเขาหยอดเหรียญหยอดไข่ก็เหรียญ5ลุ้น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 นะหมุนยังหมุนยังไหนอ่ะกล้าก็หมุนนะก็หมุนนะจะหยัดใส่ตังค์ยังไปดิหันละปรับให้ตรงตรงปรับให้ตรงตรงก็ปรับดูดไปดิน่ะปรับให้ตรงตรงปรับให้ตรงตรงเราใส่ตังค์ตังค์ใส่ไปแล้วก็หมุนยังไงมาแล้วมาแล้วได้อะไรอ๋ออย่างนั้นผมนี่อีกไหมอีกไหมเดี๋ยวดูพี่เขาก่อนคนชอบกันใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวไปชมจุดอื่นกันนะครับเอาอันเดียวใช่ไหมมาโอเคไปครับระหว่างนี้กองทัพก็ต้องเดินด้วยทองเราแวะพักทานอาหารเที่ยงกันก่อนก็แล้วกันก็ผมกลับประมาณ 2-3 อย่างนี่แหละจะเดินไปดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมซื้อมาบางส่วนแล้วนะก็คือเนี่ยนะครับซื้อมาบางส่วนบ้างแล้วนะมาตุนไว้ก่อนก็มีหมูสโลงกับลูกชิ้นลูกชิ้นย่างทีนี้ผมก็เลยสั่งเพิ่มเติมไปก็คือเป็ดเป็ดย่างข้าวหน้าเป็ดย่างแล้วก็ต้มสั่งอะไรก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูแล้วก็สเต๊กชุดเล็กแล้วก็น้ำแข็ง2แก้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะชิมหมูสโลงให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับต้องถือก็ให้นะสองมือสองมือกล้องสั่งกรอบไหมจิ้มด้วยดิจิ้มน้ำจิ้มด้วยก็คือก็สำหรับก็อร่อยนะแต่ว่าเขาทอดทิ้งไว้มันเย็นใช่ไหมมันต้องกินตอนอุ่นๆร้อนๆอ่ะมีหมูข้างในอ่ะก๋วยเตี๋ยวเอาเส้นสุกเส้นเล็กอ่ะก็คือหมูข้างในอ่ะแต่ว่ามันสุกมันสุกนะในตัวแป้งแป้งสุกเคี้ยวที่ใส่หอมแล้วก็ผสมเวลากินไปมันคือมันเย็นไงมันไม่หวานตอนที่สดๆอยู่อ่ะไก่หมูอ่ะดูอ่ะตัวไหนสามข้อหน้าเป็ดขออนุญาตเก็บเงินเลยนะครับ40 บาทขนาดเปิดมาแล้วไงล่ะน่ากินไหมครับก็เอาน้ำเปล่าโอเคเดี๋ยวรอของคุณดวงก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวใส่ให้ดูใหม่มางั้นเดี๋ยวขออนุญาตชมเอ๊ะขออนุญาตชิมข้าวหน้าเป็ดก่อนนะครับว่าเป็นยังไงถูกต้องให้หน่อยอ
จิ้มไงไม่มีเป็ดเลยนะเป็ดกี่ชิ้นนี่เนื้อเป็ดใช่ไหมมาว่าทุกครับมันหวานแล้วก็หอมเครื่องแล้วหอมเป็ดย่างก็ถือว่าโอเคนะครับทานสามถังเจ้าชิมเจ้ายังไม่ได้ปรุงเดี๋ยวจะไปเอาช้อนแล้วก็เกลี่ยก่อนเดี๋ยวโดนน้ำเชื้อสุกก่อนเชื้อสุกก็เดี๋ยวก่อนครับชุบของเลยเลยก็ขออนุญาตทำข้าวก่อนแล้วกันเดี๋ยวเก็บหลังเชื้อข้าวเสร็จเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับต้องชิมหมูเต้าดิเร็วเร็วเร็วชิมก่อนชิมก่อนก็ได้แล้วนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มหมูกระเทียมก็หวานแล้วดิใช่ไหมนะถ้าทำมีข้าวเหนียวสักห่อหนึ่งฮะโอเคครับผมไปละชอบคลิปนี้ก็ทริปการเที่ยววัดบางน้ำผึ้งและก็ตลาดบางน้ำผึ้งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับกับ Jupiter Night เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันแล้วเดี๋ยวผมมีอะไรที่น่าสนใจก็จะพาเพื่อนไปเที่ยวชมกันอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ